ขอนแก่นจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านออทิสติกครั้งที่12วันที่5เมษายน2561ที่ห้องประชุมสายสุรีจุติกุลคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นดร.สมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติเปิดโลกออทิสติกครั้งที่12ภายใต้หัวข้อการให้ความช่วยเหลือระยะเริ่มแรกสำหรับบุคคลที่มีภาวะออทิซึมในงานมีการแสดงของน้องๆจากฝ่ายการศึกษาพิเศษจากนั้นได้มีพิธีมอบโลกเกียรติคุณให้กับผู้ที่สนับสนุนการจัดงานและบุคคลตัวอย่างด้านการพัฒนาและให้ความช่วยเหลือบุคคลที่มีภาวะออทิซึมการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการให้ความช่วยเหลือพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆสำหรับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลผู้ที่อยู่ในภาวะออทิสติกทั้งผู้ปกครองครูผู้บริหารนักสหวิชาชีพและบุคลากรด้านสาธารณสุขจำนวน500คนวิทยากรที่มาให้ความรู้มีทั้งผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยและดร.จอยเอวอชผู้เชี่ยวชาญด้านออทิซึมและคณะจากประเทศสหรัฐอเมริกา